อด้วยดิน้องคะพี่มาทำอะไรอ่ะสัมภาษณ์งานนะคะตำแหน่งเลขาเลขาอ๋อตามมาพี่ตามมาพี่ทางนี้ครับพี่ตามมาช็อกด้วยจะจบเกมแล้วอุ้ยเอาดิมีร้อยโอ้โหเลยอ่ะมันนิดเดียวเองอ่ะฮะอ้อนนะบอสเดี๋ยวไว้มาแก้มือใหม่ได้ได้ได้ฝึกมาไม่ดีนะคะจ้าจ้าจ้าโอ้ปลาเก่งจังเลยจ้าอันนี้พี่ลิเผาใช่ไหมครับค่ะโอเคสวัสดีพี่เดี๋ยวไปคุยกันไปเชิญทางนี้เลยครับผมค่ะอันนี้เดินทางมาไหนพี่ขับรถมาค่ะโอเคเดี๋ยวเอาน้ำอะไรไหมฮะไม่เป็นไรค่ะโอเคครับพี่ชื่ออะไรนะครับลิเผาค่ะผมถ้าชื่อจริงอะพี่ผมอ่านจากประวัติในเมลเรียบร้อยแล้วชื่อเล่นนะครับเผาค่ะโอเคพี่เผาโอเคผมบดินนะครับเป็น CEO ของ iThink เดี๋ยวผมเนี่ยขอพาพี่ทัวร์ออฟฟิศดีกว่าเนาะแล้วจะไม่มีสัมภาษณ์เลยเหรอคะอ๋อพี่เผาอยากรู้อะไรพี่ถามผมได้หมดเลยฮะคือบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับอะไรเหรอคะดิฉันก็ทำกันบ้านมานะคะแต่ว่าตอนที่คุณติดต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งว่ามาจากบริษัทไหนอ๋อนะโอเคเดี๋ยวพี่เผาเนี่ยสามารถไปกดไลค์แฟนเพจใน Facebook ได้เลยนะ I think หรือว่าพี่อยากไป follow ใน Twitter ก็ได้นะครับคือพวกเราเนี่ยจะทำเป็น creative content สำหรับคนรุ่นใหม่นะมันก็จะมีตั้งแต่บทความมีทั้งคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นพวกภาพกราฟิกอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีทั้งแบบที่นำเสนอเองหรือว่าลูกค้าเขาจะจ้างอะไรมาเราทำให้เขาได้หมดเลยค่ะจะไม่ดูประวัติหน่อยนะคะอันนี้เหมือนที่พี่ส่งมาในเมลป่ะค่ะไม่เป็นไรผมอ่านหมดเรียบร้อยแล้วไม่ติดอะไรเลยค่ะแล้วที่จะให้ทำเนี่ยคือเป็นเลขาของคุณใช่ไหมคะ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ต้องเรียกคุณไม่ต้องคุณเขินเลยเรียกชื่อผมเฉยๆพอครับเห็นว่าแต่พี่พร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับรับแล้วเหรอคะก็รับเลยดิพี่ไม่งั้นผมจะเรียกพี่มาที่ออฟฟิศทำไมฮะแล้วเรทเงินเดือนล่ะคะออสก็ตามที่พี่เผาระบุไว้ในเมลเลยครับจะเรียกเพิ่มเหรอพี่อย่าเลยผมยังจนอยู่ฮะคือว่าดิฉันมีครอบครัวแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าทำงานออฟฟิศได้ตรงเวลาแต่ว่าเลิกดึกไม่ค่อยได้นะคะพี่เรื่องธรรมดามากเลยอันนี้พี่ทำงานที่บ้านได้เลยครับผมเพราะว่ายุคนี้ก็แบบมีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วค่ะงั้นพี่เผาเริ่มงานได้เมื่อไหร่หรอครับคิดดูก่อนได้ไหมคะครับครับ